สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการปิดแจ้งเตือนนะครับตอนเล่นเกมนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเล่นเกมปุ๊บแล้วป๊อปอัพแจ้งเตือนนั้นน่ะขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้เป็นวิธีการปิดแจ้งเตือนบน iOS นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPad เอ่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone เอ่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันนะครับขั้นแรกนะฮะเราเลื่อนหาคำว่าตั้งค่านะครับหรือว่าการตั้งค่าเป็นรูปฟันเฟืองให้เราทำการเลือกฟันเฟืองแบบนี้ตรงนี้ด้านบนไหนนะตรงนี้กดเข้าไปนะฮะจากนั้นกดรูปฟันเฟืองมาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาคำว่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้การแจ้งเตือนเมื่อกดการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาโปรแกรมที่เราต้องการปิดการแจ้งเตือนตรงนั้นนะครับนั่นก็คือตัว LINE แล้วก็ Facebook แล้วก็ตัว Messenger หรือว่าอีเมลนั่นเองในกรณีนี้เนี่ยผมจะปิดตัว Facebook ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับเลื่อนหา Facebook โอเคเมื่อเราเจอ Facebook แล้วกดเข้าไปแล้วก็กดคำว่าป้ายประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนออกนะครับจากนั้นเลื่อนออกมาแล้วก็เลื่อนหาโปรแกรมถัดไปที่เราต้องการปิดต่อมาเป็น LINE ปิดไปเลยนะครับอันต่อมาอีเมลนะครับป้ายประกาศแล้วก็ศูนย์การแจ้งเตือนกดติ๊กออกไปเลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการปิดการแจ้งเตือนบน iOS นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Big Coke Channel นะครับเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของท่านครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน Big Coke Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเล่นเกมกันอย่างมีความสุขและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ Big Coke ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ